แบบทดสอบก่อนการดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายการภาษาเพื่ออาชีพชุดภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถแท็กซี่ English for Taxi Drivers รายการที่8เรื่องการบอกตำแหน่งของสถานที่และเส้นทางในการเดินทางคำชี้แจงแบบทดสอบก่อนการชมรายการนี้ใช้เพื่อวัดพื้นฐานทักษะความรู้ของผู้ชมก่อนที่จะดูรายการโทรทัศน์รายการที่8จากแผ่น DVD เพื่อเปรียบเทียบกับทักษะความรู้เมื่อผู้ชมได้ดูรายการโทรทัศน์รายการที่8แล้วว่ามีทักษะเพิ่มขึ้นเท่าใดผู้ทำแบบทดสอบจะได้ฟังคำถามข้อละ2ครั้งและได้ฟังตัวเลือกข้อละ2ครั้งโดยจะมี4ตัวเลือกคือ A B C และ D ค่ะเมื่อเลือกคำตอบแล้วให้เขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่เลือกถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะข้อ 1 ในกรณีที่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศต้องการจะทราบว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ที่ไหนเขาจะถามเราว่าอย่างไรข้อ 1 ในกรณีที่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศต้องการจะทราบว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ที่ไหนเขาจะถามเราว่าอย่างไร A Where is the Marble Temple A Where is the Marble Temple B Where is Dusit Zoo? B Where is Dusit Zoo? C Where is Chinatown? C Where is Chinatown? D Where is Siam Square? D Where is Siam Square? ข้อ 2เมื่อลูกค้าสอบถามเราว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ที่ไหนและเราต้องการบอกเขาว่าสวนสัตว์นั้นอยู่ที่ถนนอู่ทองเราจะตอบเขาว่าอย่างไรข้อ 2เมื่อลูกค้าสอบถามเราว่าสวนสัตว์ดุสิตอยู่ที่ไหนและเราจะบอกเขาว่าสวนสัตว์ดุสิตนั้นอยู่ที่ถนนอู่ทองเราจะตอบเขาว่าอย่างไร A It's at Utong Road A It's at Utong RoadB It's on Utong Road B It's on Utong Road C It's on the right road C It's on the right road D You can go there by bus D You can go there by bus ข้อ 3 หากเราต้องการบอกว่าวัดพระแก้วอยู่ใกล้วัดโพเราจะบอกว่าอย่างไรข้อ 3 หากเราต้องการบอกว่าวัดพระแก้วอยู่ใกล้วัดโพเราจะบอกว่าอย่างไร A It's at Wat Pho A It's at Wat Pho B It's on Wat Pho B It's on Wat Pho C It's near Wat Pho. C, it's near Wat Pho. D, it's across Wat Pho. D, it's across Wat Pho. ข้อ 4. คำศัพท์ในข้อใดมีความหมายถึงเยาวราชข้อ 4. คำศัพท์ในข้อใดมีความหมายถึงเยาวราช A, bridge.A bridge B Chinatown B Chinatown C river C river D emerald D emerald ข้อ 5 ข้อใดมีความหมายว่าสะพานข้อ 5 ข้อใดมีความหมายว่าสะพาน A road A road B bridge B bridge C street C street D building D building
ข้อ 6 หากเราต้องการจะสอบถามว่าโรงแรมของผู้โดยสารชาวต่างประเทศอยู่ที่ไหนเราควรจะถามว่าอย่างไรข้อ 6 หากเราต้องการจะสอบถามว่าโรงแรมของผู้โดยสารชาวต่างประเทศอยู่ที่ไหนเราควรจะถามว่าอย่างไร A. How is your hotel? A. How is your hotel? B. When is your hotel? B. When is your hotel? C. What is your hotel? C. What is your hotel? D. Where is your hotel? D. Where is your hotel?ข้อ 7 หากเราต้องการจะบอกผู้โดยสารชาวต่างประเทศว่าเราอยู่หน้าโรงแรมเราจะพูดว่าอย่างไรข้อ 7 หากเราต้องการจะบอกผู้โดยสารชาวต่างประเทศว่าเราอยู่หน้าโรงแรมเราจะพูดว่าอย่างไร A I'm in the hotel A I'm in the hotel B I'm across the hotel B I'm across the hotelC. I'm in front of the hotel. C. I'm in front of the hotel. D. I'm at the hotel. D. I'm at the hotel. ข้อ 8. ข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า on? ข้อ 8. ข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า on? A. Across.A. Across. B. Near. B. Near. C. Behind. C. Behind. D. Under. D. Under. ข้อ 9.หากลูกค้าต้องการจะสอบถามวิธีการเดินทางไปยังถนนข้าวสารเขาจะพูดว่าอย่างไรข้อ 9 หากลูกค้าต้องการจะสอบถามวิธีการเดินทางไปยังถนนข้าวสารเขาจะพูดว่าอย่างไร A How can I get to Khaosan Road A How can I get to Khaosan Road B When can I get to Khaosan RoadB. When can I get to Khaosan Road? C. Why can I walk to Khaosan Road? C. Why can I walk to Khaosan Road? D. Where can I get to Khaosan Road? D. Where can I get to Khaosan Road? ข้อ 10. หากเราจะตอบผู้โดยสารว่าเขาสามารถเดินทางไปยังถนนข้าวสารได้โดยรถประจำทางเราจะพูดว่าอย่างไรข้อ 10 หากเราจะตอบผู้โดยสารว่าเขาสามารถเดินทางไปยังถนนข้าวสารได้โดยรถประจำทางเราจะพูดว่าอย่างไร A You can go there by SkyTrain A You can go there by SkyTrain B You can get there by trainB. You can get there by train. C. You can go there by plane. C. You can go there by plane. D. You can go there by bus. D. You can go there by bus. เอาละค่ะเมื่อคุณผู้ชมเลือกคำตอบครบทั้ง10ข้อแล้วทีนี้มาฟังเฉลยคำตอบกันค่ะข้อ 1 คำตอบที่ถูกต้องคือ B ต่อไปข้อ 2 คำตอบที่ถูกต้องคือ B ข้อ 3 คำตอบที่ถูกต้องคือ C ข้อ 4 คำตอบที่ถูกต้องคือ B ข้อ 5 คำตอบที่ถูกต้องคือ B ข้อ 6 คำตอบที่ถูกต้องคือ D ข้อ 7 คำตอบที่ถูกต้องคือC. ข้อ 8. คำตอบที่ถูกต้องคือ D. ข้อ 9. คำตอบที่ถูกต้องคือ A. และข้อ 10. คำตอบที่ถูกต้องคือ D.
ตรวจคำตอบเสร็จแล้วรวมคะแนนค่ะได้เท่าไหร่แล้วนำคะแนนที่ทำได้เขียนลงในช่องคะแนนของแบบทดสอบก่อนชมรายการค่ะเขียนคะแนนแล้วนะคะทีนี้ตั้งใจดูรายการภาษาเพื่ออาชีพรายการที่8เรื่องการบอกตำแหน่งสถานที่และเส้นทางในการเดินทางค่ะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมอดัมแบรดจอร์นะครับพบกับผมในรายการภาษาเพื่ออาชีพอย่างเช่นเคยนี่ครับรายการที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่เอาไปใช้กับลูกค้าชาวต่างประเทศได้นี่ครับเนื่องจากว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องใช้ในการสื่อสารกันการฟังและพูดภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและทำให้การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าชาวต่างประเทศง่ายขึ้นและได้ผลมากขึ้นนี่ครับเอาละครับวันนี้อดัมนัดเจอกับพี่เชษนี่ครับใกล้ถึงเวลาที่พี่เชษจะมาถึงแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะถึงหรือยังครับแล้วเห็นบอกว่าจะพาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาด้วยนี่ครับพี่เชษครับนี่ๆอ๋ออาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับครับผมหายากหรือเปล่าครับเนี่ยหาไม่ยากเลยครับที่นี่ใครก็รู้จักครับผมอ๋อไหนบอกว่าจะพาเพื่อนมาด้วยไม่ใช่หรือครับอ๋อมาสิครับอีกประมาณ10นาทีคงมาถึงฮะอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันก่อนก็ได้ครับได้ครับผมเอ๊แล้วอาจารย์รู้จักที่นี่ได้ยังไงเป็นร้านกาแฟสวนร่มรื่นต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยพอดีเพื่อนแนะนำอีกทีนึงนะครับบอกว่ามีบรรยากาศเหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับนั่งสบายสบายชิลๆนี่ครับเอ๊ะอาจารย์ครับคำว่าสวนน่ะภาษาอังกฤษเขาพูดว่าไงครับคำว่าสวนใช่ไหมครับครับผมคนไทยหลายคนก็ออกเสียงว่า garden ใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมใช่ฝรั่งก็จะออกเสียงว่า garden 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 ใช่ครับถ้าสมมติว่าอยากจะถามเพื่อนชาวต่างชาตินะครับว่า do you have a garden at home ก็แปลว่าที่บ้านมีสวนไหมครับDo you have a garden at home ถูกต้องนะครับชัดด้วยนะครับตอนเข้ามาเห็นป้ายหน้าร้านไหมครับอ๋อเห็นครับรู้สึกจะเป็นชื่อร้าน hot hot coffee ครับผมอ๋อแปลว่าอะไรครับเนี่ยกาแฟร้อนในกระท่อมเอ้ยไม่ใช่กระท่อมกาแฟร้อนครับอ๋อผมคิดว่าน่าจะเป็น hot hot coffee ซึ่งคำว่า hot ย่อมาจากคำเต็มๆคือHorticulture ที่แปลว่าการปลูกในสวนหรือไม่ก็ศิลปะตกแต่งสวนนะครับส่วนคำว่า hut ก็คือกระท่อมนั่นเองนะครับ hort hut น่าจะเป็นกระท่อมที่เกี่ยวกับการปลูกในสวนนั่นแหละครับแล้วก็ coffee ก็คือกาแฟใช่ไหมครับครับก็อาจารย์ครับมารับนู่นครับอ๋อเพื่อนใช่ไหมครับครับเชิญนั่งครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อฤทธิ์ครับอ๋อฤทธิ์ใช่ไหมครับผมรู้จักพี่เชษเลยครับครับพี่เชษเคยมาคุยให้ฟังว่ามาฝึกใช้ภาษากับอาจารย์บ่อยๆครับผมสนใจครับก็เลยอยากมาฟังอาจารย์ด้วยอีกคนนะครับได้เลยครับได้เลยเป็นคนขับแท็กซี่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันครับอ๋อแสดงว่าเจอลูกค้าจากประเทศบ้างใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีปัญหากับการใช้ภาษาอังกฤษไหมครับมีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษบ่อยมากครับผมไม่ถนัดนะครับก็เลยอยากมาเรียนรู้จากอาจารย์อดัมแล้วเคยเรียนภาษาอังกฤษตอนเป็นเด็กไหมครับตอนเด็กๆเรียนครับแต่ไม่ได้มีโอกาสใช้ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะบอกให้นะครับว่าเหตุผลที่อดัมพูดไทยได้เป็นเพราะว่าอดัมใช้ทุกวันนะครับคนไทยเหมือนกันถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ทุกวันนะครับจะได้พัฒนานะครับทีนี้อดัมก็จะมาแนะนำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางและทิศทางนะครับที่ใช้ในระหว่างทางนะครับก็แน่นอนนะครับว่าลูกค้าชาวต่างประเทศก็จะถามถึงสถานที่ต่างๆใช่ไหมครับว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าเขาถามว่า where is the marble temple เขาก็ถามถึงว่าวัดหินอ่อนมันอยู่ที่ไหนวัดหินอ่อนก็วัดเบญจมบพิตรใช่ไหมถูกต้องนี่ครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของวัดเบญจมบพิตรใช่ไหมครับเขาก็ถามว่า where is ที่แปลว่าอยู่ที่ไหน marble ก็คือหินอ่อนนะครับ temple ก็คือวัดนะครับรวมกันก็คือ where is the marble temple ซึ่งแปลว่าวัดหินอ่อนอยู่ที่ไหนนะครับตาท่านผู้ชมนะครับลองพูดตามมาดามนะครับ where is the marble templeหรือรวมคำว่า where กับคำว่า is เป็น where's the marble temple
ว่าหินอ่อนอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดก็ถามแบบนี้เราจะตอบว่าไงครับก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับแล้วมันอยู่ถนนอะไรครับศรีอยุธยาครับศรีอยุธยาถ้างั้นก็บอกว่า it's on ศรีอยุธยา road it's on ศรีอยุธยา road พี่ฤทธิ์ลองพูดด้วยนะครับ it's on ศรีอยุธยา road ซึ่งในประโยคนี้คำว่า it ก็ใช้แทนสิ่งที่เราพูดถึงแล้วนะครับก็คือวัดเบญจมบพิตรนะครับหรือวัดหินอ่อนนะครับ on ก็คืออยู่บนถนนศรีอยุธยา it's on ศรีอยุธยา road นะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดับด้วยนะครับ it's on ศรีอยุธยา road อีกครั้งหนึ่งนะครับ it's on ศรีอยุธยา road มันอยู่ที่ถนนศรีอยุธยานะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าชาวต่างประเทศถามถึงสถานที่ที่อยู่ใกล้กับอะไรสักอย่างเช่น Where is the Grand Palace ที่แปลว่าพระบรมมหาราชวังอยู่ที่ไหน Where's the Grand Palace คำว่า Grand ก็แปลว่ามหานะครับส่วนคำว่า Palace ก็คือวังนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำก่อนนะครับ Where's the Grand PalaceWhere's the Grand Palace? พระบรมมหาราชวังอยู่ที่ไหนโอเคคำตอบที่รำสอนไปเมื่อกี้ก็คือ It's near อะไรครับ The Temple of the Emerald Buddha ถูกต้องนะครับ It's near ก็คือมันอะไรครับอยู่ใกล้อยู่ใกล้It's near It's near The Temple of the Emerald BuddhaOf the Emerald Buddha ถ้าเป็น Buddha ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราแปลประโยคนี้อย่างตรงตัวก็จะแปลว่ามันอยู่ใกล้วัดที่มีพระพุทธรูปที่เป็นมรกตนะครับหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำด้วยนะครับ It's near the Temple of the Emerald Buddha อีกครั้งหนึ่งนะครับIt's near the Temple of the Emerald Buddha. ก็คือมันอยู่ใกล้วัดพระแก้วนั่นเองนะครับถ้าลูกค้าต่างประเทศมาถามถึงสถานที่ต่างๆนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนแน่นอนนะครับว่ามีคำบางคำที่จำเป็นต้องใช้นะครับ 1. คำว่า in ที่แปลว่าในนะครับแล้วก็ 2. คำว่า at ที่แปลว่าที่นะครับคำว่า in มักจะใช้ถ้ามันพูดถึงประเทศหรือเมืองนะครับที่มีชื่อเฉพาะนะครับเช่นถ้ามีลูกค้าชาวต่างประเทศมาถามว่า Where's Bangkok กรุงเทพอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่า It's in Thailand ใช่ไหมครับลองพูดตามมาดำครับ Where's Bangkok There's Bangkok Where's Bangkok Well Bangkok It's in Thailand It's in Thailand ถูกต้องนะครับ It's in ThailandIt's in Thailand ถูกต้องนี่ครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาหน่อยครับ Where's Bangkok กรุงเทพอยู่ที่ไหน It's in Thailand มันอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมุติว่ามีคนมาถามว่า Where's Adam อดัมอยู่ที่ไหนก็ตอบได้ว่า Adam's atตามที่สถานที่ที่อดัมอยู่สมมุติว่าอดัมอยู่ที่ร้านค้านะครับ Adam's at the store ลองพูดตามอดัมครับ Where's Adam? Where's Adam? He's at the store ถูกต้องนะครับ Where's Adam? Where's Adam? He's at the store at the store ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามอดัมนะครับ Where's AdamWhere's Adam? Adam อยู่ที่ไหน? He's at the store. เขาอยู่ที่ร้านค้านั่นเองนะครับ นอกเหนือจากคำว่า in กับคำว่า at แล้วก็ยังมีอีกหลายคำที่น่าใช้ในการบอกสถานที่ต่างๆนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ เช่นคำว่า across the street ก็แปลว่าตรงกันข้ามหรือตรงข้ามนะครับ เช่นIt's across the street from the hospital. ก็คือมันอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลนะครับลองพูดตามมานะครับ It's
is across the street from the hospital ถูกต้องนะครับโอเคตาท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับลองพูดตามมาดำนะครับ It's across the street from the hospital ซึ่งคำว่า street มีเสียงควบกล้ำที่ยากมากนะครับก็คือเสียงสอทอรอควบกล้ำนะครับ street from the hospital มันอยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลนะครับคำต่อไปที่น่ารู้มากๆในการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆก็คือคำว่า under ที่แปลว่าใต้นะครับ under นะครับเช่น it's under the bridge มันอยู่ใต้สะพานลองพูดตามมานะครับ it's under the bridge ถูกต้องนะครับลองพูดตามมานะครับพี่ฤทธิ์ครับ it's under the bridge ถูกต้องนะครับลงท้ายด้วยเสียงจอจานโดยที่เพิ่มเสียงที่ลำคอนิดหน่อย bridge ใช่ครับ bridge โอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดับนี้ครับ it's under the bridge โดยที่คำว่า bridge ที่แปลว่าสะพานก็ลงท้ายด้วยเสียง bridge มันอยู่ใต้สะพานนี่ครับอีกคำหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกับคำว่า near ที่อารัมสอนไปแล้วก็คือคำว่าclose นะครับจะใช้ควบคู่กับคำว่า to close to ก็คือใกล้กับนะครับเช่น it's close to the post office ก็คือมันใกล้กับไปรษณีย์นะครับลองพูดตามมานะครับ it's close to the post office the post office ถูกต้องนะครับลองพูดตามมานะครับครับ it's close to the post office ถูกต้องไหมครับซึ่งคำว่า office ที่แปลว่าสำนักงานนะครับก็จะออกเสียงว่า office นะครับอย่าเพิ่งไปออกเสียงว่า office นะครับ office ถูกต้องนะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ it's close to the post office โดยที่คำว่า postก็จะมีเสียงซอทอเป็นเสียงควบกล้ำนะครับ post แล้วก็ office ลงท้ายด้วยเสียง s ซึ่ง office post office ก็คือไปรษณีย์นะครับมันอยู่ใกล้กับไปรษณีย์ it's close to the post office อีก2คำที่น่าใช้ในการบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆก็คือคำว่า behind กับคำว่า in front ofBehind ก็คือข้างหลังนะครับ In front of ก็คือข้างหน้านะครับเอา in front of ก่อนนะครับลองพูดตามมานะครับ In front of ถูกต้องนะครับแล้วก็ Behind ถูกต้องนะครับโอเคพี่ดิษนะครับ In front of แล้วก็ Behind ถูกต้องนะครับ In front of Behind นะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำนะครับ In front of ข้างหน้าBehind ข้างหลังนะครับ In front of Behind โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้คงต้องจดไว้ท่องแล้วล่ะครับอาจารย์แน่นอนนะครับคำพวกนี้ก็น่าเอามาใช้มากๆนะครับต้องจดไว้แล้วก็ท่องเอาไว้นะครับจะได้ต้องจำด้วยจะได้จำได้ถูกต้องนะครับเอามาใช้กับลูกค้าชาวต่างประเทศได้นะครับทีนี้อาดัมรู้สึกเหมือนว่าตัวเองพูดเยอะแยะไปแล้วนะครับอาดัมเหนื่อยนะครับเมื่อยปากแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราพักกันสักครู่แล้วก็ไปชมช่วงรู้ใจได้ลูกค้ากันก่อนนะครับครับผมรู้ใจได้ลูกค้าในอดีตรถแท็กซี่โดยสารจะคิดเงินผู้โดยสารโดยวิธีคำนวณระยะทางเป็นกิโลเมตรใกล้ไกลรวมทั้งนำเอาปัจจัยของการจราจรมารวมคิดเป็นค่าโดยสารด้วยคำว่าค่าโดยสารเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fare ซึ่งการเรียกค่าโดยสารแบบนั้นผู้โดยสารชาวต่างชาติอาจจะมองว่าเป็นการเรียกค่าโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานแน่นอนไม่ยุติธรรมต่อลูกค้าแล้วแต่คนขับรถแท็กซี่คนไหนจะเรียกค่าโดยสารเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันรถแท็กซี่ที่ให้บริการบนท้องถนนต้องติดมิเตอร์ meter
meter คำนวณค่าโดยสารตามระยะทางและเวลาที่ให้บริการทำให้การคิดราคาค่าโดยสารเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นที่ยุติธรรมสำหรับผู้โดยสารซึ่งสามารถช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโชเฟอร์และผู้โดยสารไปได้มากนอกเหนือจากค่าโดยสารตามมิเตอร์แล้วสำหรับผู้โดยสารชาวต่างประเทศบางชาติเขาจะมีธรรมเนียมให้ค่าตอบแทนน้ำใจเป็นเงินที่เรียกว่า tip แต่ก็ไม่ใช่ว่าชาวต่างประเทศทุกคนจะต้องมอบค่าตอบแทนน้ำใจให้คนขับรถแท็กซี่เนื่องจากเป็นเรื่องของน้ำใจว่าใครอยากจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ดังนั้นคนขับแท็กซี่จึงไม่ควรขอเพิ่มเงินทิปจากผู้โดยสารชาวต่างชาติสิ่งที่ควรจะทำก็คือมีความรับผิดชอบรับส่งผู้โดยสารตรงเวลาขับรถมีมารยาทส่งผู้โดยสารถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจช่วยเหลือยกสิ่งของต่างๆอย่างเต็มอกเต็มใจและสุดท้ายคือทำด้วยใจไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วสิ่งที่เราได้นั้นจะยิ่งใหญ่กว่าเงินทิปเพียงเล็กๆนี้เสียอีกนั่นก็คือที่เราได้ทำให้คนต่างชาติประทับใจในคนไทยและในเมืองไทยของเราก็เรื่องเมื่อสักครู่นี้แน่นอนเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเป็นมารยาทที่ดีในการที่จะให้บริการขับรถแท็กซี่ใช่ไหมครับครับคือเรื่องของค่าโดยสารเนี่ยควรจะยุติธรรมนะครับถ้าเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็ไม่ควรจะขอทิปนะครับคือที่จริงแล้วชาวต่างชาติถ้าประทับใจเป็นพิเศษกับบริการของเราเขาก็จะให้เองนะครับไม่ต้องไปขอเขาก็ได้ครับแล้วอะไรก็เชื่อว่าคนไทยก็มีน้ำใจเสมอนะครับยินดีต้อนรับแขกของต่างประเทศทุกประเทศนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชาวต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องราวของประเทศไทยมากนักนอกจากจะเป็นฝรั่งรู้มากเหมือนอดัมใช่ไหมครับโอเคเอาเลยครับเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องภาษาอังกฤษกันดีกว่าดีไหมครับดีดีครับอาจารย์อดัมครับถ้าเกิดผู้โดยสารชาวต่างชาตินะครับเขาอยากถามวิธีการเดินทางว่าเขาจะไปยังไงอ่ะเขาจะใช้คำพูดว่ายังไงครับก็ถ้าจะถามว่าจะไปยังไงน่าจะใช้คำพูดที่ว่า how can I get to ตามด้วยสถานที่ที่เขาอยากจะไปนะครับเช่นHow can I get to Sukhumvit Road? แต่ชาวต่างชาติจะออกเสียงว่า Sukhumvit. พูดตามมานะครับ How can I get to How can I get to Sukhumvit Road? Sukhumvit Road. ถูกต้องนะครับโอเคพี่ฤทธิ์ลองพูดตามมานะครับครับ How can I get to How can I get to Sukhumvit Road? Sukhumvit Road.ซึ่งแปลว่าฉันจะไปที่ถนนสุขุมวิทได้ยังไงครับเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินคำพูดว่า how can I get to ก็ต้องเข้าใจว่าเขาถามถึงวิธีเดินทางนั่นเองครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำนะครับ how can I get to สุขุมวิท road how can I get to สุขุมวิท roadฉันจะไปถนนสุขุมวิทได้ยังไงครับอ๋อถนนสุขุมวิทเหรอครับใช่ครับขึ้นรถไปเร็วที่สุดครับจริงนะครับครับผมถ้างั้นบอกเขาได้เลยนะครับว่า you can get there by sky train ซึ่งคำว่า sky ก็คือฟ้าใช่ไหมครับ train ก็คือรถไฟนะครับ sky train ก็คือรถไฟฟ้านั่นเองนะครับ you can get there แล้วก็ by ก็แปลว่าโดยนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็แปลว่าคุณไปถนนสุขุมวิทโดยรถไฟฟ้าได้นะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำนะครับ You can get to Sukhumvit Road by Sky Train อีกครั้งหนึ่งนะครับ You can get to Sukhumvit Road by Sky Trainคุณสามารถเดินทางไปที่ถนนสุขุมวิทโดยทางรถไฟฟ้าได้เลยนี่ครับแต่อาจารย์ครับเรียกแท็กซี่ผมไปก็ได้ครับผมอ๋อถ้างั้นก็บอกเขาเลยนี่ครับว่า you can get there by taxi คุณไปที่นั่นโดยทางรถแท็กซี่ก็ได้ท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำนะครับ you can get there by taxi you can get there by taxiคุณไปที่นั่นโดยทางแท็กซี่ก็ได้
แต่ถ้าไม่ไกลมากเขาสามารถเดินไปเองได้ครับก็บอกเขาได้เลยนะครับว่า you can get there on foot ซึ่ง on foot ในที่นี้ก็แปลว่าบนเท้านะครับก็คือเดินไปได้นั่นเองนะครับเดินไปที่นั่นได้เลยนะครับโอเคตาท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับลองพูดตามมาดำนะครับ you can get there on foot you can get there on foot คุณเดินไปที่นั่นได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะบอกเขาว่าคุณเดินทางโดยรถเมล์ก็ได้คุณก็บอกเขาได้เลยนะครับว่า you can get there by bus นะครับ you can get there by bus ลองพูดตามมาดูนะครับท่านผู้ชมครับ you can get there by bus you can get there by buskุณเดินทางทางรถเมล์ได้เลยนี่ครับอาจารย์อดัมครับบางทีมีผู้โดยสารให้ผมไปที่ผมไม่เคยคุ้นทางเลยครับแล้วก็บอกให้ผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาผมก็ไม่เข้าใจครับทีนี้ผมก็เลยต้องพาวนไปวนมาเงี้ยหลงทางเลยครับอ๋อนี่แย่เลยครับไม่เป็นไรครับสองคำที่ต้องรู้จักก็คือ turn left เลี้ยวซ้ายกับ turn right เลี้ยวขวานี่ครับเอาทีละคำก่อนครับ turn left ลองพูดตามมาดัมครับ turn leftTurn left ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดังนะครับ Turn left เสียงควบพล่ำฟอทอนะครับฟอฟันทอทหาร Left Turn left เลี้ยวซ้ายนะครับโอเคคำต่อไปก็คือ Turn right ลองพูดตามครับ Turn right ถูกต้องนะครับลงท้ายด้วย T เหมือนกัน Right Turn right ถูกต้องครับ Turn right Turn right ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดังครับ turn right เลี้ยวขวา turn right ต้องออกเสียง right right ที่แปลว่าขวานะครับ turn right เลี้ยวขวาแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าจะให้ตรงไปนะครับจะไม่ให้เลี้ยวจะให้ตรงไปเลยนะครับก็จะใช้คำว่า go straightซึ่ง straight เป็นคำที่ยากทีเดียวเพราะว่ามีเสียงซอทอรอควบกล้ำนี่ครับ straight โอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดำด้วยนะครับ go straight ซอทอรอนะครับ straight go straight ตรงไปเลยอีกคำหนึ่งที่จะได้ยินแน่ๆก็คือคำว่า stop here please stop ก็คือหยุดนะครับhere ก็คือที่นี่ใช่ไหมครับ please ก็คือกรุณานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ากรุณาหยุดที่นี่นะครับหรือกรุณาจอดที่นี่นะครับโอเคท่านผู้ชมครับลองพูดตามมาดามด้วยนะครับ stop here please กรุณาหยุดที่นี่ stop here please กรุณาหยุดที่นี่นะครับโอเคหมดเวลาแล้วสำหรับรายการภาษาเพื่ออาชีพในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่น่าเอามาใช้นะครับอย่าลืมเอามาใช้จริงๆนะครับจะได้พัฒนาได้นะครับวันนี้อดัมกับพี่ลิศกับพี่เช่ต้องขอลาไปก่อนนะครับแต่ก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษพูดได้ไม่ต้องอายใครครับถูกต้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แบบทดสอบหลังการดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษารายการภาษาเพื่ออาชีพชุดภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถแท็กซี่ English for Taxi Drivers รายการที่8เรื่องการบอกตำแหน่งของสถานที่และเส้นทางในการเดินทางคำชี้แจงแบบทดสอบหลังชมรายการนี้ใช้เพื่อวัดพื้นฐานทักษะความรู้ของผู้ชมหลังจากที่ดูรายการโทรทัศน์จากแผ่น DVD เพื่อเปรียบเทียบกับทักษะความรู้เมื่อผู้ชมได้ดูรายการโทรทัศน์รายการที่8ว่ามีทักษะความรู้เพิ่มเติมขึ้นเท่าใดโดยผู้ทำแบบทดสอบจะได้ฟังคำถามข้อละ2ครั้งและได้ฟังตัวเลือกคำตอบข้อละ2ครั้งโดยจะมี4ตัวเลือกคือ A B C และ D ค่ะเมื่อฟังและเลือกคำตอบแล้วให้เขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่เลือกถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะข้อ1
ในกรณีที่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศต้องการจะทราบว่าวัดหินอ่อนอยู่ที่ไหนเขาจะถามเราว่าอย่างไรข้อ1ในกรณีที่ผู้โดยสารชาวต่างประเทศต้องการจะทราบว่าวัดหินอ่อนอยู่ที่ไหนเขาจะถามเราว่าอย่างไร A Where is the temple A Where is the temple B Where is the temple of dawn B Where is the temple of dawn C Where is Wat Po C Where is Wat Po D Where is the marble temple D Where is the marble temple ข้อ2เมื่อลูกค้าสอบถามเราว่าวัดหินอ่อนอยู่ที่ไหนและเราจะบอกว่าวัดนั้นอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเราจะตอบเขาว่าอย่างไรข้อ2เมื่อลูกค้าสอบถามเราว่าวัดหินอ่อนอยู่ที่ไหนและเราจะบอกว่าวัดนั้นอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเราจะตอบเขาว่าอย่างไร A It's at C Ayutthaya Road A It's at C Ayutthaya Road B It's on C Ayutthaya Road B It's on C Ayutthaya Road C It's on the right C It's on the right D You can go there by bus D You can go there by bus ข้อ 3หากเราต้องการบอกว่าวัดหินอ่อนอยู่ใกล้พระราชวังเราจะบอกว่าอย่างไรข้อ 3หากเราต้องการบอกว่าวัดหินอ่อนอยู่ใกล้พระราชวังเราจะบอกว่าอย่างไร A It's at the Grand Palace A It's at the Grand Palace B It's on the Grand Palace B It's on the Grand Palace C It's near the Grand Palace C It's near the Grand Palace D It's under the Grand Palace D It's under the Grand Palace ข้อ 4คำศัพท์ในข้อใดมีความหมายว่าพระแก้วมรกตข้อ 4คำศัพท์ในข้อใดมีความหมายว่าพระแก้วมรกต A Emerald Buddha A Emerald Buddha B Grand Palace B Grand Palace C Temple C Temple D Marble D Marble ข้อ 5ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า near ข้อ 5ข้อใดมีความหมายเหมือนกับคำว่า near A across A across B in front of B in front of C close to C close to D behind D behind ข้อ 6หากเราต้องการจะสอบถามว่าที่ทำงานของผู้โดยสารชาวต่างประเทศอยู่ที่ไหนเราควรจะถามว่าอย่างไรข้อ 6หากเราต้องการจะสอบถามว่าที่ทำงานของผู้โดยสารชาวต่างประเทศอยู่ที่ไหนเราควรจะถามว่าอย่างไร A How is your office A How is your office B When is your office B When is your office C What is your office C What is your office D Where is your office D Where is your office ข้อ 7
หากเราต้องการจะบอกผู้โดยสารชาวต่างประเทศว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเราจะพูดว่าอย่างไรข้อ7หากเราต้องการจะบอกผู้โดยสารชาวต่างประเทศว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนเราจะพูดว่าอย่างไร A I'm at the street across A I'm at the street across B I'm across the streetB. I'm across the street. C. I'm on the street. C. I'm on the street. D. I'm from the street. D. I'm from the street. ข้อ8ข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า in front of ข้อ8ข้อใดมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า in front of A across A across B near B near C behind C behind D under D underข้อ9หากลูกค้าต้องการจะสอบถามวิธีการเดินทางไปยังถนนสุขุมวิทเขาจะพูดว่าอย่างไรข้อ9หากลูกค้าจะสอบถามวิธีการเดินทางไปยังถนนสุขุมวิทเขาจะพูดว่าอย่างไร A where can I get to Sukhumvit Road A where can I get to Sukhumvit Road B when can I get to Sukhumvit RoadB. When can I get to Sukhumvit Road? C. How can I walk to Sukhumvit Road? C. How can I walk to Sukhumvit Road? D. How can I get to Sukhumvit Road? D. How can I get to Sukhumvit Road? ข้อ 10. หากเราจะตอบผู้โดยสารว่าเขาสามารถเดินทางไปยังถนนสุขุมวิทโดยใช้รถไฟฟ้าเราจะพูดว่าอย่างไรข้อ10หากเราจะตอบผู้โดยสารว่าเขาสามารถเดินทางไปยังถนนสุขุมวิทได้โดยใช้รถไฟฟ้าเราจะพูดว่าอย่างไร A you can go there by SkyTrain A you can go there by SkyTrain B you can get there by trainB. You can get there by train. C. You can go there by plane. C. You can go there by plane. D. You can go there by bus. D. You can go there by bus. เอาละค่ะเมื่อคุณผู้ชมเลือกคำตอบครบทั้ง10ข้อแล้วทีนี้มาฟังเฉลยคำตอบของแบบทดสอบนี้กันค่ะข้อ1คำตอบที่ถูกต้องคือ D ต่อไปข้อ2คำตอบที่ถูกต้องคือ B ข้อ3คำตอบที่ถูกต้องคือ C ข้อ4คำตอบที่ถูกต้องคือ A ข้อ5คำตอบที่ถูกต้องคือ C ข้อ6คำตอบที่ถูกต้องคือ D ข้อ7คำตอบที่ถูกต้องคือ B ข้อ8คำตอบที่ถูกต้องคือ C ข้อ9คำตอบที่ถูกต้องคือ D และข้อ10คำตอบที่ถูกต้องคือ A เอาค่ะตรวจคำตอบเสร็จแล้วรวมคะแนนค่ะได้เท่าไหร่แล้วนำคะแนนที่ทำได้เขียนลงในช่องคะแนนของแบบทดสอบหลังดูรายการค่ะเขียนคะแนนแล้วนะคะทีนี้ลองเปรียบเทียบคะแนนระหว่างแบบทดสอบก่อนดูรายการและหลังจากดูรายการแล้วสิคะว่าหลังจากดูรายการแล้วได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนดูรายการหรือไม่หากได้คะแนนน้อยลงหรือเท่าเดิมควรเปิดดูรายการซ้ำอีกครั้งหนึ่ง